สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นแห่งปี J8 Expo Thailand 2023งานอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเรียกได้ว่าสมบูรณ์และเต็มอิ่มกับการฉลองครบรอบ8ปีมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่จัดโดยบริษัท GU Creative จำกัดพร้อมด้วยเหล่าผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการติดตามชมภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของงานได้ที่Facebook Fanpage GU Creative และ J8 Expo ค่ะแล้วก็สำหรับงานในวันนี้นะคะ J8 Expo Thailand 2023นะคะเราก็อยู่ข้างๆ AKB48 นะคะเย้ก็วันนี้น้องๆเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่ได้กลับมาเล่นที่นี่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ในงานนะคะเราเห็นตัวเป็นๆกันแล้วหลังจากที่เวอร์ชวลกันมาตั้งนานนะคะในครั้งนี้เองน้องๆจริงๆทั้ง8ท่านก็ได้ให้เกียรติกับงานเจแปนเอ็กซ์โปที่กลับมาแล้วก็มาร่วมสร้างสีสันกันอีกครั้งนึงค่ะはい今回は AKB48 としては3年ぶりの海外ということでもうコロナ禍に入ってからなかなか海外のファンの方にお会いできることも少なかったのでほとんどなかったのでそういう風に熱気のある会場でライブができたのが本当に楽しくて幸せでしたก็ถือว่าเป็นรอบ3ปีเลยนะคะที่ได้มาต่างประเทศสำหรับ AKB48 นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอทุกคนครับสำหรับผู้จัดงานนะคะในฐานะของ GU Creative นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาให้กำลังใจน้องๆ AKB48 แต่วันพรุ่งนี้นะคะในวันเสาร์เรายังมีเซอร์เคิลแจมซึ่งอยู่ที่ชั้น8นะคะของเซ็นทรัลไลฟ์พอลนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะไม่ใช่จะเป็นอะไรสิ่งง่ายๆเลยที่เราจะมีทั้ง AKB48 BNK48 CGM48 นะคะที่จะมารวมตัวกันมาถึงประเทศไทยแล้วพรุ่งนี้นะคะมีถึง2รอบด้วยกันก็ขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนไปให้กำลังใจน้องๆด้วยและใครที่พลาดอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้เรายังมีอีก1วันขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ